รายได้10เท่าทำแบบนี้นะคะตีน่าเนี่ยเริ่มทำออนไลน์เมื่อประมาณเกือบ5ปีที่แล้วนะคะเริ่มจากศูนย์เลยเนาะจนตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้าง8หลักต่อปีได้นะคะจริงๆก็เพิ่มมาหลายเท่ามากถ้าจากศูนย์มา10ล้านเนี่ยก็ประมาณ10ล้านเท่าหรือเปล่า คิดเลขถูกกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอาสมมติเราจะเพิ่ม10เท่าอ่ะเราทำยังไงนะคะตอนแรกเลยคืออะไรรู้ไหมตอนแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองก่อนโอเคว่าเราอย่าหวังว่าเฮ้ยเราอยากที่จะมีเงินเยอะๆเราอยากที่จะรวยแล้วก็จะมีความสามารถเท่าเดิมความรู้เท่าเดิมมันจะมาแบบนั่งดอยๆๆๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องอะไรต้องเพิ่มความสามารถถ้าใครไม่มีความรู้ความสามารถไปเรียนสิโอเคไหมไปเรียนสิไปเรียนไปรู้ไปศึกษาโอเคไหมพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บลงมือทำโอเคจะแยกให้ออกนะระหว่างการเรียนรู้กับการลงมือทำหลายคนคิดว่าการอ่านหนังสือคือการลงมือทำหลายคนคิดว่าการลงคอร์สคือการลงมือทำการลงคอร์สการอ่านหนังสือไม่ใช่การลงมือทำนั่นคือการเรียนรู้เราจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราเอาความรู้ในหนังสืออะมาลงมือทำหรือความรู้จากในคอร์สที่เราเรียนอะมาลงมือทำเพราะหลายคนเนี่ยติดกับอยู่เนี่ยคือคิดว่าการหนังสือหรือว่าการลงคอร์สคือเราได้ทำอะไรสักอย่างไม่อันนั้นคือการแบบเริ่มต้นมากๆเลยโอเคไหมเพราะนั้นอย่างแรกเลยคือพัฒนาตัวเองก่อนอย่างที่สองพอเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีการต่อยอดหรือการโปรโมตตัวเองในช่องทางที่ถูกต้องแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีความสามารถมากเลยเราเก่งมากๆเลยแต่เราทำงานในบริษัทที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราเขาไม่เห็นศักยภาพของเราเขาไม่ให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเวลาที่เรามีไอเดียอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ฟังเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่วิธีการโปรโมตตัวเองที่ถูกต้องเพราะว่าเราโปรโมตไปก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าถูกไหมไม่มีใครเห็นคุณค่าตีน่าเนี่ยเคยทำงานประจำแล้วตีน่าโคตรแบบไม่ชอบตีน่าเคยทำงานล้างจานนะแล้วเชื่อว่าแม้ว่าตีน่าจะล้างจานนะตีน่าก็พยายามล้างจานให้ดีที่สุดโอเคไหมตีน่าพยายามจัดทุกอย่างให้มันเป็นระบบแบบโอเคเดี๋ยวมีคนมาเอาจานมาวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตีน่ารับจานมาแล้วทำยังไงวะให้การที่เรารับจานมาเนี่ยมันเร็วขึ้นทำยังไงให้เราล้างเร็วขึ้นทำยังไงให้เราแบบว่าจัดทุกอย่างแบบช้อนอยู่ตรงนี้ซ่อมอยู่ตรงนี้จานอยู่นี้ทำยังไงให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเฮ้ยตีน่าคิดอย่างนั้นจริงนะแม้ว่าตีน่าจะเป็นแค่คนล้างจานแต่พอตีน่าเอาความคิดหรือเอาไอเดียของตีน่าเนี่ยไปบอกหัวหน้าปรากฏว่าอะไรหัวหน้าแบบแกล้างจานก็ทำไปเถอะนะไม่ต้องไปสนใจอะไรทำไมจะต้องมาคิดอะไรมากเห็นไหมเขาไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปโปรโมตตัวเองในช่องทางที่มันถูกต้องและช่องทางการโปรโมตตัวเองที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรมันคือออนไลน์เพราะว่าอะไรออนไลน์เนี่ยมันมีความเป็นปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลคืออะไรคือแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะโชว์ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปได้โอเคไหมเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกันทุกคนอย่างเช่นตอนที่ตีน่าสอนภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีครูหลายคนที่สอนภาษาถูกไหมก็มีครูหลายคนที่สอนภาษาแต่คนที่เขาเป็นนักเรียนเขาก็มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมว่าเขาอยากที่จะเรียนกับครูคนไหนมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันใช่ไหมตีน่ารู้เลยว่าถ้าสมมติว่าตีน่าเนี่ยไปสอนในโรงเรียนแบบโรงเรียนรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยนะตีน่าโดนไล่ออกแต่อาทิตย์แรกอะตีน่าโดนไล่ออกแต่อาทิตย์แรกอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเป็นตีน่าพูดคำหยาบเป็นตีน่าทำอะไรแบบว่ายังไงอยากทำก็ทำอยากสอนนี่ก็สอนหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไปตามกฎไงแต่ออนไลน์อ่ะมันมีอิสระมากกว่าเราสามารถที่จะเป็นในแบบของเราได้เราเป็นตัวของตัวเองได้เราออกจากกรอบนั้นมาได้แต่เราจะต้องทำไมแต่เราจะต้องกล้าทำและความกล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีน้อยมากนะในประเทศไทยถ้าเรากล้าเราชนะตีน่าบอกเลยถ้าเรากล้านะเราชนะเพราะนั้นออกมาเลยมีความสามารถเสร็จแล้วใช่ไหมมาโปรโมตตัวเองกล้าเพราะหลักตีน่าถามแค่นั้นเองกล้าเพราะถ้ากล้าก็ชนะอย่างที่3เลยคืออะไรคือถ้าสมมติว่าโอเคบางคนมาถึงขั้นนี้แล้วคือน่าบอกเป็นสเต็ปเลยนะตอนแรกเพิ่มความสามารถอันที่2คือโปรโมตตัวเองสเต็ปที่3คืออะไรรู้ไหมสเต็ปที่3คือเราต้องแยกเงินออกจากเวลาให้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอตอนที่เรามาขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยคือเราใช้ตัวเองทำงานถูกไหมเราใช้ตัวเองทำงานเวลาของเราเนี่ยคือเงินเวลาคือเงินเวลาคือเงินถ้าเราไม่ทำงานถ้าเราป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เงินก็ไม่เข้ามาวิธีการที่เราจะมั่งคั่งร่ำรวยสามารถขยายเงินไปได้10เท่า100เท่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องแยกเงินออกจากงานเพราะว่าสังเกตดีๆอย่างแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์มาร์คซักเคเบิร์กอีลอนมัสอะไรเงี้ยคนที่รวยเป็นพันพันล้านเหรียญดอลลาร์ระดับโลกเนี่ยเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่าเราถูกไหมเขามีเวลา24ชั่วโมงเท่าเราแต่ทำไมเขาสร้างเงินได้มากกว่าเราทำไมเขาสร้างเงินได้มากกว่าเรามันไม่เกี่ยวกับเวลาแล้วเห็นไหมเราต้องแยกเงินออกจากงานให้ได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องคิดเราต้องตั้งคำถามเลยว่าถ้าไม่มีตัวเราเราสามารถที่จะทำเงินได้ยังไงถ้าเราหยุดงานถ้าเราป่วยหรือว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้ฉันอยากที่จะไปเดินเล่นอยากที่จะนอนดู Netflix หรืออะไรกันแล้วแต่เราจะทำยังไงให้เรายังมีเงินเข้าเรื่อยๆโดยที่อะไรโดยที่เราไม่ต้องทำงานใช่ไหมอย่างแต่ก่อนตีน่าสอนภาษาเนี่ยตีน่าสอนตัวต่อตัวเนี่ยนี่คือการเอาอะไรนี่คือการใช้แรงทำงาน
ถูกไหมตีน่าต้องออกมาสอนใช้แรงทำงานใช้แรงทำงานไปไปมานักเรียนเยอะมากแต่ตีน่าตอนเคยมีตอนนึงที่นักเรียนเยอะมากแบบว่าเต็มทุกวันคือเต็มทุกวันจนตีน่าแบบจะตายแน่นอน คือแบบว่าทำยังไงดีวะให้เราไม่ต้องทำงานเยอะขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นคอร์สออนไลน์ผมเป็นคอร์สออนไลน์รับนักเรียนกี่คนก็ได้เป็นร้อยคนตอนนี้มีคอร์สหนึ่งของตีน่าเนี่ยนักเรียนเกือบ1,000คนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมตีน่าสามารถสอนนักเรียนเกือบ1,000คนได้โดยที่ตีน่าออกแรงแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ทำคอร์สแค่ครั้งเดียวถูกไหมหรือจะเป็นหนังสือเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการทำครั้งเดียวแล้วทำไมแล้วได้เงินหลายๆครั้งหรือบางคนบางคนเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยก็ทำสินค้าตอนที่เราทำสินค้าตอนที่เราทำผลิตภัณฑ์ product หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเราก็ทำแค่ครั้งเดียวเสร็จเราก็ไปอาจจะไปจ้างโรงงานแล้วเขาก็ผลิตออกมาเป็นหลายอันจากแต่ก่อนที่เรานั่งห่อของเองใช่ไหมแพ็คของเองเอาไปส่งเองเราก็เริ่มจ้างคนอื่นได้จ้างคนอื่นได้นี่คือการใช้อะไรใช้เงินทำงานนะคะหรือเราจะทำให้มันเป็นระบบก็ได้ใช่ไหมอย่างบางคนขายตอบแชทอาจจะตอบเองใช่ไหมแต่ก่อนตอบเองอาจจะมีระบบแชทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันตอบอัตโนมัติให้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เป็นระบบอัตโนมัติก็ได้หรือว่าจะใช้แรงคนอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าเฮ้ยตัวเองอยู่ขั้นไหนโอเคไหมอยู่ขั้นที่ว่าเฮ้ยต้องเพิ่มความสามารถหรือเปล่าหรืออยู่ขั้นของการโปรโมทตัวเองหรือว่าอยู่ขั้นของการใช้เงินทำงานนะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครมีความสามารถแล้วนะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการโปรโมทตัวเองเนี่ยตอนนี้นะคะตีน่าก็มีคอร์สนะคะชื่อว่าคอร์ส Business Diva สอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเรามีความรู้เรามีความสามารถแต่เราแบบว่าอยู่ในแบบสังคมที่แบบไม่เอื้อไม่สนับสนุนเราให้ไอเดียอะไรไปหรือว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เราคิดว่ามันจะดีขึ้นดีกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครฟังเราคือบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องออกมาทำเองโอเคไหมออกมาทำเองออกมาเป็นตัวของตัวเองได้มีอิสระทางการเงินได้มีอิสระภาพทางเวลาสักทีเพราะว่างานที่เราทำอยู่ตีน่าถามเลยว่าเรามองเห็นตัวเองอยู่ที่เนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่จุดเนี้ยรายได้เท่านี้ในอีก5ปีหรือเปล่าโอเคไหมนี่อีก5ปีเนี่ยถามเลยว่าเรายังอยากทำตรงเนี้ยที่เนี้ยแบบเนี้ยไปอีก5ปีหรือเปล่าถ้าสมมติว่าใครอยู่ในบริษัทที่ดีมีการเติบโตมีการเจริญก้าวหน้าหรืออะไรเงี้ยตีน่าก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะมันถึงเวลาหรือยังที่เราควรที่จะออกมาทำอะไรเองบ้างหรือว่าอย่างน้อยสร้างรายได้เพิ่มสร้างรายได้เสริมให้ตัวเองได้แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยลองไปคิดดูเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ตีน่าช่วยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะคะ Business Diva สอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์ซึ่งตอนนี้เราก็จะเปิดเป็นรุ่นที่9แล้วแล้วเดี๋ยวตีน่าใส่เป็นคลิปความสำเร็จนะคะของนักเรียนที่เคยมาเรียนกับตีน่านะคะจากที่ทำงานประจำแล้วออกจากงานหรือบางคนจากที่ไม่มีรายได้เลยรายได้เป็นศูนย์เพราะว่าตกงานมาหรืออะไรเงี้ยจนสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะก็แอดไลน์มาได้นะคะ @tinavocab โอเคมั้ย @tinavocab นะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันรุ่นที่9แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะมีป้ายไหมใครมีป้ายเอาไปป้ายดีบ้าไปดีบ้าเหมือนเดิมไปดีบ้าไปมุงก็ได้นี่เราจะมารีวิวของจากครูตีน่ากันนะคะหนูชื่อน้องโฟกัสนะคะเนื้อหาเข้มข้นมากๆตอนนี้เนี่ยเรียนเนี่ยจบคอร์สที่2ละนะคะก็คือเข้าเรียนวันแรกแล้วก็เข้าเรียนวันที่2เนี่ยจบวันที่2ละมันมากเนื้อหาแบบคือแบบตอนแรกเราดูคลิปแล้วก็คิดว่าอ๋อใจความสำคัญมันประมาณนี้แหละก็คงเนื้อหาก็คงจะมีประมาณนี้เติมก็คือเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราคิดเลยอ่ะแบบที่อาจารย์ตีน่าพูดเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้อะไรถือว่าโดนคำหนึ่งคำว่าสร้างคาแรคเตอร์ฟ้าเคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าตัวเองแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่ะมันจะสร้างรายได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ก็เลยตัดสินใจที่เข้ามาอยู่ในคอร์สนี้นะคะตีน่าไม่ต้องอยู่เมืองไทยเลยค่ะแต่สามารถเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นครูที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยได้ด้วยนะคะตรงนี้เลยก็เลยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยได้เดินตามรอยคนสำเร็จนะแต่มาเรียนดูบทเรียนนะคะแล้วที่ครูตีน่าเขาแถมให้มีคอร์สมินิเยอะๆนะคะแต่มาดูทุกคอร์สเลยหูแบบมันความรู้นี้ส่งมาเพื่อฉันนี่เองอย่างเงี้ยตาก็เลยดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนแบบนี้ที่ได้มารู้จักครูตีน่าและคิดว่าการที่เรามาเรียนในที่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วจริงๆนะคะตั้งแต่การบ้านในวันแรกเลยที่จาก Business Diva นะคะช่วยกันไปเรียนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย